สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปสู่การหารายได้ออนไลน์ที่จะทำให้คุณได้รับเงิน1000บาทถึง1 0 0 0บาทเพียงแค่นั่งคิปสโลแกนที่โดนใจนะครับผมรบกวนกด Sub s cribe ด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเมื่อผมอัพคลิปใหม่เกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หรือเกี่ยวกับยูทูนะครับก็จะทำให้คุณสามารถชมคลิปผมได้ทันทีหลังจากที่ผมอัพนะครับผม แล้วก็ถ้าใครสนใจการหารายได้ออนไลน์3,000บาทต่อวัน3 0 0 0 0บาทใน10วันนะครับผมกดที่ลิงก์ด้านล่างตามรูปเลยนะครับก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กับการหารายได้ออนไลน์ที่มีชื่อว่าสโลแกนซินเจอร์นะครับผมถามว่าคืออะไรนะครับก็สโลแกนซินเจอร์ก็ตามตัวนะครับผมชื่อของมันบอกอยู่แล้วนะครับว่าสโลแกนมันก็คือเว็บไซต์ที่ไวซื้อสโลแกนหรือไว้ขายสโลแกนนะครับผมสาหรับคนที่ไว้ซื้อสโลแกนก็จะเป็นพวกที่ ค้าขายต่างๆนะครับแล้วต้องการหาสโลแกนเด็ดๆเกี่ยวกับสินค้าของเราเองนะครับแต่ว่าที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือการที่เราเป็นคนคิดสโลแกนให้คนพวกนั้นนะครับซึ่งเราจะได้เงินขั้นต่ําอยู่ที่50ดอลลาร์นะครับผมหรือประมาณ1,500บาทนะครับและสูงสุดถึง1,000ดอลลาร์หรือประมาณ33,000บาทนะครับผม วิธีการทำนะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องสมัครสมาชิกนะครับโดยการกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าพิมพ์สโลแกนสไลเซอร์นะครับผมแล้วก็ Sign up p ์พนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็กดที่ Writer Sign up นะครับผมก็ใส่อีเมลชื่อพาสเวิร์ดนะครับผมวิธีการทำนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นมีคนต้องการสโลแกนเกี่ยวกับการขายสินค้า1ชิ้นนะครับเราก็ ก็ไปคิดสโลแกนให้เขานะครับประมาณ10สโลแกนถึง20สโลแกนนะครับแล้วเขาก็จะเลือกอันที่ดีที่สุดของเราไปนะครับถ้าเขาเลือกของเราไปปุ๊บเราก็จะได้รับเงินขั้นต่ำห้าสิบดอลลาร์นะครับขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ของแต่ละคอนเทนต์นะครับผมถ้าสนใจนะครับลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างนะครับผมผมวองว่าโปรแกนไซเจอร์นะครับผมจะจะช่วยให้คนที่บ้างๆนะครับไม่มีอะไรทําหารายได้ออนไลน์นะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่ มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์นะครับต้องการหารายได้ออนไลน์สูงส่งนะครับก็ลองสมัครดูได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับเงินจากแพลตฟอร์มนี้นะครับผมก็ถ้าใครสนใจการหารายได้ออนไลน์ของผมผ่านยูด่านะครับเป็นการหารายได้ออนไลน์อันดับหนึ่งของผมนะครับที่ทําให้คุณได้เงินอยู่ที่วันละ3ามพันถึงห้าพต่อวันนะครับแล้วแต่แล้วแต่บุคคลนะครับิงก์สมัครอยู่ด้านลางนะครับผมก็วันนี้คงฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ อ๋อแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย